็มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานกันเพราะเหมือนกับว่าคำว่าแต่งงานไม่จำเป็นว่าต้องมีผู้ชายหรือผู้หญิงมันสามารถเป็นทั้งผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ค่ะก็เป็นคนเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามีความรักก็น่าจะแต่งงานได้แม้จะเป็นชายชายหญิงหญิงน่าจะได้หมดก็ควรมีสิทธิ์เหมือนผู้ชายหญิงผู้อื่นนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ทำอะไรผิดก็มีสิทธิ์ค่ะความรักไม่แบ่งเพศค่ะมันควรทำได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นแบบมนุษย์เหมือนกันแบบเรื่องจะแต่งงานหรือเรื่องมันก็เป็นแบบมันไม่เกี่ยวกับเพศแล้วจริงมันเป็นของความรักของคนสองคนคือมันไม่ได้จำกัดเพศว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงต้องคู่กับผู้ชายแต่ว่ามันแค่เราตกหลุมรักใครคนหนึ่งที่เราไม่ได้มองเรื่องเพศเขาอะอะไรประมาณนี้ปกติเขาก็คือเป็นมนุษย์คนหนึ่งครับโดยธรรมดาผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะน่าจะแต่งได้ปกติครับก็เหมือนเป็นความรักยังไงมันก็สวยงามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา148เนี่ยจำกัดเงื่อนไขการสมรสเฉพาะเพศชายกับหญิงแล้วสิทธิหน้าที่ต่างๆทั้งในตัวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เองก็ให้กับคู่สมรสชายหญิงแล้วนอกจากนั้นกฎหมายอื่นๆในประเทศไทยทั้งหมดก็ยึดโยงคำว่าคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้สิทธิหน้าที่ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเหมือนกับกฎหมายหลักหรือเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญทางด้านครอบครัวของประเทศไทยที่ให้สิทธิหน้าที่กับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศไทยเราไม่มีคำว่าคู่ชีวิตที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นกฎหมายไทยเนี่ยค่อนข้างที่แต่ละฉบับค่อนข้างที่จะเป็นเอกเทศกันก็คือไม่ยึดโยงกันเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราออกมาเป็นพรบคู่ชีวิตเป็นกฎหมายฉบับนึงให้สิทธิหน้าที่1 2 3 4 5ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้สิทธิหน้าที่ของคู่สมรส1ถึง10เพราะฉะนั้นเขาก็จะได้สิทธิหน้าที่ไม่เท่ากันก็มีคู่รักหญิงและหญิงคู่นึงครับไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกาเมื่อปีที่แล้วปี2562ว่าให้วินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์148ที่ให้สิทธิสมรสเฉพาะชายหญิงขัดต่อรัฐธรรมนูญในบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของความเสมอภาคแล้วก็การห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเพศไหมประชาชนทั่วไปเหมือนเราต้องการตัวกฎหมายค่ะกฎหมายคู่สมรสอะค่ะเพื่อที่เราจะได้ดูแลซึ่งกันและกันได้เหมือนผู้หญิงชายทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็คงได้แต่หวังนะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่เราก็อยากให้ศาลนะคะเห็นใจพวกเราทุกคนนะคะอยากให้ศาลเข้าใจค่ะว่ากฎหมายควรใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เลยค่ะศาลท่านมีถ้อยคำหนึ่งซึ่งน่าสนใจศาลท่านบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยฝ่ายบริหารกำลังร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตและศาลท่านมีคำที่เน้นย้ำว่าร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตนั้นจะต้องมีการคุ้มครองคนรักเพศเดียวกันให้มีสิทธิ์เท่าเทียมกับคู่รักชายหญิงทั่วไปด้วยซึ่งผมคิดว่าถึงแม้ว่าศาลจะไม่รับวินิจฉัยแต่ก็ได้ให้ถ้อยคำที่มีคุณค่าซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการการเคลื่อนไหวเพื่อ LGBT ไทยเลยครับจินนะคะอาริยามิลินธนาภาค่ะแล้วก็อันนี้สามีค่ะคุณลีโรนัลด์บาเทียต้าค่ะก็มีบุตรด้วยกัน2คนอยากมีลูกมาตั้งนานแล้วครั้งแรกสุดเลยคือเคยไปคุยแต่ตอนนั้นก็ยังยอมรับว่ายังเด็กมากพอสมควรประมาณสักช่วง20กลางๆไปคุยกับสถานเด็กกำพร้าแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่แต่คำถามที่เขาคำตอบที่เขาให้เรามาก็คือบอกว่ามันไม่ได้หรอกคุณไม่มีทะเบียนสมรสอันนี้จำได้เลยเขาบอกว่าคุณไม่มีทะเบียนสมรสคุณไม่สามารถรับลูกได้อยากให้เขารู้ค่ะอยากให้เขารู้ว่าเราเป็นใครแล้วก็เขามาจากไหนมีเล่านิทานในลักษณะเช่นว่าอย่างนิทานที่ตอนนี้ชอบมากก็จะเป็นเรื่องแม่ไก่แฮตตี้ซึ่งแม่ไก่แฮตตี้เนี่ยเป็นแม่ไก่ที่ออกไข่ไม่ได้แล้วเราก็แม่ไก่แฮตตี้ก็อยากจะมีลูกมากเลยไม่รู้จะทำยังไงแม่ไก่แฮตตี้ก็เลยไปเก็บไข่ที่คนอื่นเขาทิ้งแล้วเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเข
ขาก็เก็บมาฟักจะเป็นไข่จระเข้ไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ของตัวอื่นพอฟักออกมาก็จะมีลูกเยอะแยะมากมายก็คือจะพยายามปูทางไปในลักษณะว่าเขายังไม่ได้อยู่ในวัยที่จะรับทีเดียวทั้งหมดแต่เราอยากให้เขาค่อยๆรับว่าคำว่าครอบครัวเนี่ยค่ะมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นสายเลือดเสมอไปครอบครัวคือคนที่เราใส่ใจแล้วก็เรารู้สึกว่าเราสนใจเขานะเราหวังดีกับเขาเราสนใจอยากให้เขาได้รับแต่เรื่องดีๆอันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวค่ะเพราะว่าไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องไปอยู่ในสายเลือดเดียวกันเสมอไปต่างสายเลือดเนี่ยคนที่เขารักคุณมันก็นับเป็นครอบครัวได้เหมือนกันในกรณีว่าเราก็เคยคิดเหมือนกันว่าหากวันใดวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันถูกต้องตามกฎหมายโดยลอของไทยถึงแม้ว่าใน practical เราเป็นสามีภรรยากันจริงๆก็ตามเนี่ยก็ห่วงสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กว่าใครจะเป็นบุคคลที่ดูแลต่อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเรื่องของทรัพย์มรดกที่เขาควรจะได้อย่างเท่ากันสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวมันถึงเป็นสิ่งจำเป็นมากนะคะและเป็นสิทธิมนุษยชนแต่ด้วยความที่เรามีคู่ชีวิตเป็นเพศเดียวกันหรือเรามีความหลากหลายทางเพศแล้วไม่สามารถที่จะไปใช้กฎหมายในการปกป้องคุ้มครองเราเนี่ยนะคะมันส่งผลต่อชีวิตในหลายระดับมากๆเลยนะคะระดับที่หนึ่งก็คือว่าในการที่เราเป็นผู้ปกครองหรือเป็นแม่ของลูกแล้วกฎหมายไม่รองรับเนี่ยค่ะเราเนี่ยเซ็นเอกสารที่เป็นทางการไม่ได้นะคะบางทีที่เราจะต้องเซ็นเอกสารให้โรงเรียนที่มันเป็นทางการอาจจะต้องใช้ลายเซ็นพ่อซึ่งตัวพ่อของเด็กซึ่งเป็น biological หรือว่าในทางสายเลือดเนี่ยนะคะบางทีก็ไม่ได้สะดวกเพราะเขาก็ไม่ได้ดูแลลูกมานานแล้วเนี่ยค่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยค่ะด้วยความที่เราไม่ได้ถูกรองรับในทางกฎหมายเนี่ยเราไม่สามารถเซ็นเอกสารให้ลูกได้แต่ว่าตอนที่เรา awakening เลยหรือว่าตื่นรู้เลยว่ามันเป็นช่องว่างที่ใหญ่มากก็คือว่ามันมีอยู่ครั้งนึงที่เราอยากจะพาลูกเดินทางออกนอกประเทศนะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวอยากจะให้เป็นของขวัญเขาตอนนั้นนะคะจะไปญี่ปุ่นปรากฏว่าเราไม่สามารถที่จะทำพาสปอร์ตให้ลูกได้เราตระหนักเลยตอนนั้นเลยว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราจำเป็นจะต้องอพยพไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยลูกเราเนี่ยเดินทางไปกับเราไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าสิทธิในการเดินทางของลูกมันถูกแบนเพียงเพราะว่าเขามีแม่ที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเหตุผลที่ต้องแก้1448เพราะว่าเราต้องการใช้กฎหมายเดียวกันซึ่งมันสะท้อนว่าสังคมยอมรับเราว่าเท่ากันแล้วทำไม1448ถึงแก้ไม่ได้แล้วเขาเสนอว่าให้ไปใช้พรบคู่ชีวิตแทนนะคะซึ่งมันมีปัญหามากเลยก็คือว่าอันที่1ก็คือมันแบ่งแยกเราไปใช้กฎหมายที่ไม่เท่ากันอันที่2ก็คือเนื้อหาในทางกฎหมายมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะคู่รักเพศเดียวกันใช้กฎหมายอีกแบบนึงคู่รักต่างเพศใช้กฎหมายอีกแบบนึงสิทธิบางอย่างไม่ครอบคลุมสิ่งที่มันสะท้อนว่าเราต้องใช้กฎหมายแยกกันเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับเราเขาไม่ให้เราแก้เขาให้ไปใช้กฎหมายนั้นเพราะคุณไม่ยอมรับเราแล้วเราจะยอมรับกฎหมายที่มียอมรับเราตั้งแต่ต้นได้อย่างไรคู่รัก LGBT จากที่ผมได้ศึกษาปัญหามาก็มีปัญหาอยู่มากมายปัญหาแรกก็คือเขาขาดสิทธิ์ในการตัดสินใจรักษาพยาบาลและจัดการศพถ้าคู่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตอันที่สองก็คือเขาไม่มีสิทธิ์ในการมีบุตรบุญธรรมร่วมกันขอย้ำนะครับว่าเป็นบุตรบุญธรรมร่วมกันเพราะว่าถ้าคนใดคนหนึ่งจะรับบุตรบุญธรรมคนเดียวอันนั้นกฎหมายก็รับได้อยู่แล้วแล้วก็เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนหรือว่าใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อันที่สามก็คือเขาไม่มีสิทธิ์ในการให้แล้วก็รับมรดกซึ่งกันและกันทั้งสองคนอันที่4ก็คือเขาไม่มีสิทธิ์ในการจัดการหนี้สินหรือไปกู้ร่วมไปทำนิติกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็อันที่5คือถ้าคู่ของเขาคนนึงเป็นข้าราชการเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะรับสวัสดิการในฐานะที่เป็นคู่รักหรือคู่สมรสของคู่เขาอีกฝ่ายรวมถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆที่กฎหมายอื่นๆให้เช่นพรบ.ประกันสังคมการลดหย่อนภาษีเงินได้แล้วก็เขาไม่มีสิทธิ์ในการจัดการสินสมรสจัดการทรัพย์สินร่วมกันและที่สำคัญก็คือประการที่6คือเขาไม่ได้รับศักดิ์ศรีครับในการที่เขาจะเป็นคู่สมรสตามกฎหมายและข้อสุดท้ายเขาไม่มีความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเพราะว่าโดยหลักการความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายทุกคนก็ควรจะใช้กฎหมายสมรสได้เหมือนกัน
ถ้าเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าเขาขอสิทธิ์ในการตัดสินใจรักษาพยาบาลเนื่องจากว่าเขาไม่มีญาติแล้วทางโรงพยาบาลก็ต้องขอหลักฐานถ้าเขาแสดงทะเบียนคู่ชีวิตเพราะนั้นจะมั่นใจได้ยังไงว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะอนุโลมให้ใช้สิทธิ์ในการเป็นคู่ชีวิตในการตัดสินใจรักษาพยาบาลได้หรือกฎหมายหลายอย่างเนี่ยเขาบัญญัติชัดเจนเลยว่าให้เฉพาะคู่สมรสเท่านั้นที่จะใช้สิทธิ์ได้เช่นพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติก็ให้สิทธิ์เฉพาะคู่สมรสในการตัดสินใจแทนคู่ของเขาครับผมคิดว่าภาครัฐกำลังมองกลุ่ม LGBT เป็นกลุ่มเฉพาะที่ต้องใช้กฎหมายเฉพาะแล้วอาจจะมีบางประเด็นที่กังวลว่าหากจะบรรจุเข้าไปในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่กฎหมายไม่ผ่านหรือผ่านยากเพราะฉะนั้นในประเด็นที่เขาไม่ได้บัญญัติถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆผมคิดว่าน่าจะเป็นความกังวลของภาครัฐซึ่งเราคงต้องรอดูร่างฉบับที่กำลังจะเข้าสู่รัฐมนตรีในเร็วๆนี้ว่าได้ปรับปรุงในเรื่องนี้แล้วหรือไม่เพื่อให้คนทุกเพศทุกอัตลักษณ์ทางเพศและทุกรสนิยมทางเพศได้รับสิทธิและความเสมอภาคความยุติธรรมในสิทธิหน้าที่และศักดิ์ศรีอันพึงมีพึงได้จากการสมรสเหมือนผู้สมรสชายทั่วไปเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะรับร่างพรบคู่ชีวิตออกมารัฐก็จะต้องแสดงความจริงใจและบอกกับประชาชนว่าสิทธิหน้าที่ใดที่เขายังไม่ได้เท่าเทียมกับผู้ชายหญิงทั่วไปและเหตุผลอะไรที่รัฐจึงไม่ได้มอบสิทธิหน้าที่นั้นถ้ามองว่าคู่รัก LGBT ก็เป็นพลเมืองของรัฐที่เสียภาษีเท่าเทียมกับผู้ชายหญิงทั่วไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้ว7ปีผมคิดว่านานพอสมควรแล้วและถึงเวลาแล้วที่รัฐควรจะดำเนินการอะไรสักอย่างหนึ่งปปพ.เนี่ยเป็นเหมือนกับกฎหมายหลักของประเทศในเรื่องของครอบครัวและมรดกเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะขยายสิทธิการสมรสซึ่งเดิมจำกัดเฉพาะชายและหญิงเราเปลี่ยนคำให้เป็นคำที่มีความเป็นกลางทางเพศหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า gender neutral เป็นบุคคลกับบุคคลก็แปลว่าใครก็ได้สามารถที่จะไปจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อาจจะเป็นชายกับหญิงชายกับชายหญิงกับหญิงหรือบุคคลข้ามเพศกับบุคคลข้ามเพศก็ได้เพราะนั้นเราก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงกฎหมายได้และเมื่อทุกคนเข้าถึงกฎหมายทุกคนก็จะได้สิทธิหน้าที่แล้วก็ศักดิ์ศรีตามกฎหมายนั้นเท่ากันหมดโดยไม่ต้องมาแบ่งแยกคนออกมาว่าคนนี้เป็นพลเมืองชั้น1พลเมืองชั้น2ชั้น3นั้นผมคิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราคงต้องถามกลับมาว่าเรามองคู่ LGBT เขาเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราหรือเปล่าถ้าเรามองว่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนกับเราทำไมล่ะทำไมเราถึงกีดกันไม่ให้เขามาใช้กฎหมายสมรสเหมือนกับผู้ชายหญิงทั่วไป